ในเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศทั้งในและก็นอกพื้นที่เราในฐานะพี่น้องประชาชนทั่วไปเองเนี่ยบางทีเราจะอาศัยการประกาศจากภาคส่วนราชการจากส่วนราชการอย่างเดียวฟังจากวิทยุฟังจากทีวีฟังจากรายการโทรทัศน์ต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ในยุคปัจจุบันนี้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับที่เราจะสามารถติดตามสภาพอากาศด้วยตัวของเราเองนะครับมีแอปหนึ่งนะครับคุณสุชาดาชื่อแอปว่า Air for Thai นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่า Air for Thai คืออะไรนะครับเดี๋ยวไปเปิดคลิปอีกนี่นะครับวิธีการติดตั้งในส่วนของ Air for Thai เป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับเราก็ไปที่ Play Store นะครับไปที่ Play Store แล้วก็กดข้างในพิมพ์คำว่า Air for Thai นะครับพิมพ์คำว่า Air for Thai มันก็จะขึ้นสัญลักษณ์สีฟ้าแล้วก็อักษร A สีขาวนะครับอยู่ตรงกลางเราก็กดคำว่าเปิดนะครับพอเปิดปุ๊บก็หมายความว่าเราจะมีการติดตั้งในโทรศัพท์ของเรานะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับผู้ชมครับเราก็สามารถที่จะดูสภาพอากาศในประเทศไทยของเราในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างมันก็จะส่งผลความมันก็จะทำให้เรามีความสะดวกมากขึ้นในเรื่องของการที่จะติดตามสภาพอากาศทั้งในและก็นอกพื้นที่นะครับนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของฝนตกลงมานะครับเราจะเตรียมรับมืออย่างไรนี่นะครับก็เป็นด้านในของแอปนี้เนี่ยนะครับผู้ชมครับผู้ชมก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศในพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับก็ไปโหลดกันได้เลยนะครับฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับค่ะและนี่อีกหนึ่งแอปนะคะที่อยากจะให้คุณชมติดตามรับชมแล้วก็ดาวน์โหลดไว้ในมือถือนะคะนั่นก็คือแอปไทยวอเตอร์นั่นเองค่ะก็จะสามารถเช็คนะคะอุณหภูมิจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะสองแอปนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าการวางแผนของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะเดินทางไปทางไหนแล้วก็ทำให้เรามีวิธีการรับมือกับสภาพอากาศหรือว่าสิ่งที่เราจะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ